ณิตศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวของมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาข้อ8ก่อนนะครับข้อครับเอาเริ่มจากข้อแรกใหม่เลยก็ได้บอกว่า A เป็นเซตของ1 B เป็นเซตของ0 2 C เป็นเซตของ0 1 2 3 4 5 6 C ใหญ่สุดข้อ1เขาบอกว่าถ้า A เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ C เราจะสร้างเซต X ได้กี่ทั้งหมดกี่สับเซตA ต้องตามเซต X ไปตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเซต A A ต้องตาม X อยู่แล้ว A ต้องเป็นสับเซตของ X แสดงว่า X ต้องมีเซต A เป็นสมาชิกอยู่นะครับต้องมี1แน่ๆเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวอิสระให้เลือกสร้างเซตย่อยได้กี่แบบ0 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6เซตย่อยนะครับมันก็คือ2กำลัง6สมาชิก6ตัวย่อยข้อ1ถูกแล้วข้อ2A เป็นสับเซต A เป็นสับเซต A เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ B A ต้องตาม X ไปเหมือนเคย A ต้องตาม X เพราะฉะนั้นของ B ต้องเป็นสับเซตของ B ต้องเป็นสับเซตของ B X ต้องเป็นสับเซตของ B ถ้าโจทย์เปิดกว้างให้เราคิดแค่เป็นสับเซตของ B นะก็คือบังคับว่าสร้างย่อยได้เท่าไหร่2กำลัง2กำลัง2เหมือนเดิมไหมถูกไหมเพราะว่าต้องเป็นสับเซตของ B จะเป็น0หรือ2ก็ได้นะฮะข้อ3 B เป็นสับเซตของ X และ X ต้องเป็นสับเซตของ C B เป็นสับเซตของ XB เป็นสับเซตของ X B ต้องตาม X ไปตลอดการ B ต้องตาม X ไปตลอดการ B ต้องมี0กับ2ตามด้วยตลอดการนะครับต้องตาม X ไปตลอดเพราะนั้นมันเหลือตัวอิสระอยู่กี่ตัวต้องเป็นสับเซตของ C เพราะนั้นเหลือตัวอิสระอยู่กี่ตัว5ตัวเพราะนั้น N ของ X ก็คือ2กำลัง5เป็น32ถูกต้องข้อ4A เป็นสับเซตของ X และ X ต้องเป็นสับเซตของ A union B ของ A union B A union B มีสมาชิกกี่ตัว A union B มีสมาชิกกี่ตัวข้อ2วี่ข้อ2มันเป็นสับเซตข้อ2ผิดพลาดแล้วนี่เอาใหม่ๆกลับมารู้ใหม่ข้อ2ผิดพลาดอีกนะ X มันเป็นสับเซต B ไม่ได้2นะฮะ A ต้องเป็นสับเซตของ X A ต้องเป็นสับเซตของ X A ต้องเป็นสับเซตของ X และ X ต้องอยู่ใน B 2อันนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็เป็นอะไรแล้วเหมือนเดิมเกิดขึ้น0ตัวไม่สามารถเป็นสับเซตได้ถัดมาข้อ4เขาบอกว่าA เป็นสับเซตของ X และ X ต้องเป็นสับเซตของ A union B A union B มีสมาชิกกี่ตัว A union B มีสมาชิกอยู่3ตัวแต่ A ตัวนี้ต้องตาม X ไปตลอดการใช่ไหมต้องตาม X ไปตลอดการเพราะฉะนั้น1ตัดทิ้งถูกบังคับเราต้องวิ่งตาม X แต่ X ต้องเป็นสับเซตของ B ก็มีตัวอิสระให้เราเลือกสร้างอยู่อีก2ตัวก็จะกลายเป็น2กำลัง2เป็น4จำนวนเหมือนเดิมนะข้อ5ข้อ5 AB เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ A union B A union B เท่าไหร่ B ต้องตาม X B ทุกตัว0 2ต้องตาม X ไปต้องตาม X ไปตลอดแล้ว X จะเป็นสับเซต A union B A union B มี
สมาชิก1 2 3 3ตัวมีตัวย่อยอิสระอยู่ตัวนึงเพราะฉะนั้น n ของ f ก็คือ n ของ f ก็คือ2ยกกำลัง1เป็นทั้งหมด2สมาชิกข้อ6ข้อ6 a union b เป็นสับเซตของ x เป็นสับเซตของ x a union b เป็นสับเซตของ x และx เป็นสับเซตของ c เป็นสับเซตของ c a union b ก็คือ0 1 2ต้องตาม x ไปตลอดกาลต้องมุดอยู่ใน x และต้องเป็นสับเซตของ c เหลือตัวอิสระอยู่3 4 5 6ใช่หรือไม่ a union b นั้นก็เป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง4เป็น16เหมือนเดิม7a ไม่เป็นสับเซตของ x และ x ต้องเป็นสับเซตของ c ดีจ้ะ a ไม่เป็นสับเซตของ x a ไม่เป็นสับเซตของ x ก็คือไม่ต้องเอา a ไปใส่ตัด a ออกไปเลยตัด a เลยและสามารถสร้างสับเซตได้อิสระทั้งหมดอิสระทั้งหมด2ยกกำลัง6เป็น64จำนวนเซตของ x สร้าง64มาเหมือนเดิมไม่เอา x ไม่เอา a 8ข้อที่ผิดคือรูป8 b ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ c นะข้อที่ผิดข้อ8เพราะว่าเราหล่นไปถึงตำแหน่งคำว่า b ไม่เป็นสับเซตของ xb ก็คือมันมีสมาชิกอยู่2ตัวสมมติเราสร้างสับเซตโดยที่ไม่เอาของ b มาเลยไม่เอาของ b มาเลยมันก็สร้างกี่มาแล้วนี่2กําลัง5อยู่แล้วใช่มั้ยไม่เอาของ b มาเลยมันก็ได้2กําลัง5แต่ถ้าเอา b มา1ตัวมันก็ยังสร้างได้อีกอยู่ใช่หรือไม่เอามา1ตัว0ก็ได้2กําลัง5หรือเอา2มา1ตัวถูกไหมครับ2มา1ตัวมันก็ยังสร้างได้อีกเท่าไหร่อีก2กำลัง5เราโหลดตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะฮะแต่เอามา2ตัวไม่ได้แค่นั้นเองเอามา0กับ2ไม่ได้2ตัวไม่ได้มันจะเป็นทั้งหมด9 16นะฮะเราโหลดอันนี้เราคิดได้แค่2กรณี0กับ2ถ้าหล่นอยู่หนึ่งกรณีไม่เอาสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งมานะฮะหรือเราจะคิดอีกก็ได้ว่าการที่มันไม่เป็นสมาชิกของ x นั้นเราสามารถสร้างเซตย่อยได้ทั้งหมด2กำลัง2นะตรงนี้เราสามารถสร้างเซตได้2กำลัง2แต่ตัวที่เป็นสับเซตของ b เราไม่เอาเราลบออก1นะเราลบออก1ตัวที่เป็น b ก็คือเซตของ0กับ2เราออก1ถูกมั้ยโดยเซตของ0 2มาสร้างเซตย่อยได้กี่แบบสร้างเซตย่อยได้4แบบไม่เอาตัวหนึ่งคือ b คือ0 2ออกลบออก1มันก็เหลือตัวย่อยได้3 3ตัวย่อยนี้ยังไงมันก็อะไรครับไม่ b ไม่เป็นสับเซตของตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะสมมุตินะเราสร้างเซต0คือเซตบ้างตัวหนึ่งเซตของ0ตัวหนึ่งเซตของ0ของ2ตัวหนึ่งเซตของ0 2ตัวหนึ่งนี่คือสับเซตของ b ทั้งหมดb ตัวนี้เขาบอกไม่เป็นนะฮะต้องไม่เป็นสับเซตของ b ต้องไม่เป็นสับเซต b ต้องไม่มุดเข้าไปในนี้ได้เพราะตรงนี้ b จะมุดเข้าตรงนี้ได้เราไม่เอาก็เหลืออีก3ตัวแล้วตัวนี้อิสระมันสามารถสร้างเซตย่อยได้กี่ตัวล่ะ2กำลัง5มันก็กลายเป็น3คูณ32คิดมองอย่างนี้ได้ถ้าเราหลบตัวนึงโอเคก็9A union B ไม่เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ c ดูด้วยข้อนี้ก็ผิด x เป็นสับเซตของ c A union B เกิดเซตได้ทั้งหมด3ตัวใช่ไหม A union B คือ0 1 2 0 1 2 A union B เพราะเขาบอกไม่เป็นสับเซตเราเลือกมาได้กี่แบบเลือกที่ไม่เป็นสับเซตของเราสร้างเซตย่อยตรงนี้ได้ทั้งหมด2กำลัง3ก็คือ8ตัวใช่ไหม
8ตัวใน8ตัวนี้มีตัวเดียวที่ A union B เป็นสับเซตก็คือตัวมันเองถูกไหมครับถูกไหมที่มีตัวมันเองอยู่ตัวเดียวที่เป็นสับเซตตัวมันเองเพราะนั้นมันจะเหลือ7มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น7เหตุการณ์เมื่อมัน7เหตุการณ์ตัวนี้มันเกิดตัวย่อยได้กี่ตัวทีนี้เกิดตัวย่อยกี่ตัว2กำลัง4ตัวใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น2กำลัง4ตัวมันจะเป็น7คูณด้วย16เป็น112นะฮะเป็น112ถ้าเราคิดย่อยเหมือนกรณีพอเมื่อกี้เขาบอกว่า8นะคิดย่อย1เซตที่เราสร้างโดยไม่เอา A เนี่ย B มาเลยไม่เอาคือไม่เอา0ไม่เอา2ไม่เอา1มาเลยมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่เหตุการณ์2กำลัง4เหตุการณ์เป็น16เคสที่1เคสที่2A union B เราเลือกสมาชิกมา1ตัว0 1 2 3เราเลือกได้กี่แบบ3แบบก็คือ3แบบคูณด้วยเท่าไหร่ครับ2กำลัง4อีกเป็น16 3 48นั้นสมาชิกกรณีสมาชิก A union B เพียง1ตัวนะครับ1ก็ได้0ก็ได้2ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเลือกมาตัวหนึ่ง3เลือกมา2ตัว1 0 1 2 0 2ก็เลือกที่3แบบใช่ไหมเคสนี้สมาชิกเป็น2ตัวก็จะเป็น2กำลัง4อีกก็จะเป็น48แต่เคสสุดท้ายเคสที่4เอา0 1 2มาไม่ได้เพราะถ้าเอา0 1 2มามันจะเป็น A union B เป็นสับเซตเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอาเคสนี้เคสนี้มันเกิดขึ้นที่1กรณีใช่ไหม2กำลัง4เป็น16เราไม่เอาเพราะว่าเป็นสับเซตเอาแค่นี้มันจะได้1 1 2ถ้าเราแยกย่อยมองนะที่เราผิดคือตรงนี้มันก็10มันก็พ่วงมาจากข้อ9ก็10ตอบตามข้อ9คือ1 1 2 11ถูกต้องแล้วนะครับ A เป็นสับเซตของ B A เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ C X ไม่เท่ากับ C นะ A ต้องตาม X ไปตลอดกาลก็แปลว่ามีตัวอิสระอยู่6ตัว A ต้องตาม X ไปตลอดกาลมันก็เหลือ0 2 3 4 5 60 2 3 4 5 6ก็จะกลายเป็นเกิดเซตย่อยได้หมด2กำลัง6แต่มันมีตัวนึงที่มันโผล่เข้ามาแล้วก็เท่ากับ4พอดีก็คือเซตของ0 1 2 3 4 5 6ก็จะลบออก1ตัวมีแค่ตัวเดียวเลยต้องลบออก1เป็น6 13ถูกต้องนะขอบคุณเพื่อนที่บอกข้อนี้นะที่งงข้อนี้แล้วก็มาถามว่าทำไมที่กลับไปคิดใหม่ได้ถ้างั้นก็คงไม่ได้แก้ไขเลยข้อนี้เฉยแล้วใช่ไหมเราถึงข้อไหนที่เรายังไม่เสร็จบ้างหน้าไหนครับเริ่มที่เรายังไม่ได้เฉยกันข้อ16หน้าไหนจ๊ะหน้า26หน้า26พ่อเริ่มเป็นข้อ8อันนี้พี่ทำมาแล้วนะก็เลยพวกเราทำหรือยังหน้า8นะครับหน้า8ไอ้หน้า26หน้า26ข้อ8ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ12หนึ่งสิบสองไหมสองยี่สิบสามสามสามสิบเอ็ดสี่สามห้าห้าหกสี่เจ็ดสองพี่คนไม่ทำมาเท่านั้นที่ไม่ได้เช็คกันทำไหมตรงไหมตรงแสดงพี่ทำถูกใช่ไหมเพราะเราเป็นพูเตอร์ตรงหรือเปล่าตรงหรือน้องแพตตี้เช็คดูนะเช็คดูยี่สิบยี่สิบเจ็ด
า27ในระหว่างปิดภาคเรียนหน้า27ข้อ5นะครับในระหว่างปิดภาคเรียนภาคเรียนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนที่พัททะเลที่พัททะเลที่ชายทะเลพัทยาตลอดช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนที่พัทยาเขาบอกว่ามีฝนตก7วันในช่วงเช้าหรือเย็นฝนตก7วันในช่วงเช้าหรือเย็นถ้าวันไหนวันหนึ่งฝนไม่ตกในช่วงเช้าแล้วฝนจะไม่ตกในช่วงเย็นมีอยู่6วันที่ฝนไม่ตกในช่วงเช้ามีอยู่5วันที่ฝนไม่ตกในช่วงเย็นจบแล้วก็งงสมมติให้เซตตัวนี้เป็นฝนตกเช้าเซตนี้เป็นฝนตกเย็นฝนตกเช้าฝนตกเย็นเซต2เซตไม่มีส่วนบัวพันกันเพราะโจทย์บอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งฝนตกในช่วงเช้าแล้วฝนจะไม่ตกในช่วงเย็นก็คือจะตกเช้าไม่ตกเย็นตกเย็นไม่ตกเช้าแต่ว่าเซต2เซตไม่มีส่วนร่วมกันถูกไหมทีนี้มันก็จะต้องมีวันที่ฝนไม่ตกด้วยอาจจะไม่ตกทั้งเช้าและเย็นก็ได้ใช่หรือไม่ถูกไหมครับเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าฝนตกไม่ตกในเช้าฝนไม่ตกในเช้าคือ A แดดฝนไม่ตกในเช้าฝนอาจจะตกที่เย็นก็ได้ไม่ตกเช้าไม่เช้านะครับไม่เช้าฝนไม่ตกเช้าฝนไม่ตกเช้า5วันฝนไม่ตกเย็นมีแดดก็คือฝนไม่ตกเย็นก็คือเย็นแดดแต่เราลองจากเย็นเนี่ยแล้วคือเท่าไหร่ a บวก x ฝนไม่ตกเย็นก็คือไม่ตกเย็นก็คือเช้าแบบไม่ตกก็ได้ก็เป็น5แก้สมการเหมือนเดิมสมการ1กับ2เป็น 2b เอ้า a บวก b a บวก b บวก x เท่ากับ11แต่ฝนไม่ตกเช้าหรือเย็นมีฝนไม่ตกเช้าเย็นกี่วันจบบอก7วันใช่ไหมไม่ตกเช้าหรือไม่ก็ตกเย็นเป็น7บวก x เท่ากับ11 x เท่ากับ2